คราวนี้ก็เดี๋ยวเราพอเราพูดคร่าวๆตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกล่าวกันเกี่ยวกับเรื่องของเซลลูโลสสักนึงมันอาจจะแบบทุกท่านแบบโอ้เซลลูโลสน่าเบื่อเหลือเกินชีวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นพื้นฐานในการอธิบายวัสดุทุกอย่างที่ของวันนี้แล้วก็เรื่องของโครงสร้างในอนาคตต่อไปคือถ้าเกิดคุณรู้เรื่องของพื้นฐานด้านเซลล์ตัวนี้มันก็จะสามารถอธิบายในทุกกรณีได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เห็นทุกส่วนนะครับหลักๆก็คือไม้เนี่ยมันก็จะมีเป็นวงปีอย่างที่หลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่าวงปีเกิดจากอะไรวงปีก็คือเกิดจากการที่มันเป็นความหนาแน่นของไม้ในการเติบโตในแต่ละระยะต่างกัน อย่างเช่นสนในยุโรปนะครับ เวลาไม้ที่เราจะบอกเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนความหนาแน่นเท่าไหร่มันก็เกิดจากไอ้ตัววงปีนี่แหละครับถามว่าไม้สนเนี่ยความหนาแน่นที่ปลูกที่ฝรั่งเศสกับตัวที่ปลูกที่สวีเดนความหนาแน่นไม่เหมือนกันนะครับไม้สักก็ความหนาแน่นเหมือนกันบางคนบอกว่าไม้สักเป็นไม้เนื้ออ่อนบางคนบอกว่าไม้สักไม้เนื้อแข็งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่มันเติบโตเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่การเติบโตอย่างเช่นเราเช่นง่ายๆครับไม้สนที่อยู่ในฝรั่งเศสกับไม้สนที่อยู่ในสวีเดนในฝรั่งเศสอากาศค่อนข้างอุ่นเพราะฉะนั้นไม้สนมันจะโตเร็วความที่การที่มันโตเร็วก็จะเห็นว่าไอ้ท่อที่เห็นในรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นท่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำนะครับแล้วตัวโครงสร้างของตัวไม้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างละเอียดจะเห็นว่าไอ้ท่อตัวนี้มันชอบไปกองกันอยู่ในส่วนของที่เป็นลิงซึ่งมันทำให้เห็นของตัวสีของไม้ที่ค่อนข้างจะเป็นสีสว่างนะครับมันก็เกิดจากว่าเวลาที่ไม้มันอากาศมันเย็นต้นไม้จะโตช้าทำให้เนื้อมันแน่นมากทำให้ส่วนของสวีเดนเนี่ยมีความหนาแน่นสูงกว่าส่วนของฝรั่งเศสนะครับและในกรณีที่ในช่วงที่อากาศร้อนกับกลุ่มไม้มันก็เริ่มขยายตัวแล้วมันก็หยุดตัวลงแล้วมันก็ลดการเติบโตในช่วงหน้าหนาวก็เป็นไซเคิลไปเรื่อยๆเอาถึงถามว่าเวลานับอายุไม้ก็นับตัววงปีก็คือนับจากฤดูกาลนั่นแหละครับจริงเราก็สามารถจะบอกได้เลยนะครับว่าฤดูกาลไหนเป็นช่วงไหนเป็นหน้าหนาวแล้วก็ช่วงไหนเป็นช่วงหน้าร้อนจัดขององค์ปีกไม้นะครับก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับคุณลักษณะของไม้เอาจะเป็นโพลิโคก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่ไม้ในของยุโรปนะครับปกติแล้วไม้มันจะมี2ประเภทนะครับไม้ของโพลิโคหรือไม้ที่มันเป็นง่ายๆคือไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขานะครับเขาจะเรียกว่าเป็นพวกฮารูสหรือว่าฮาร์ดวูดจริงๆไม่อยากใช้คำว่าฮาร์ดวูดเพราะว่ามันไม่สามารถจะหาดีฟินิชันได้ชัดเจนว่ามันความหนาแน่นเท่าไหร่เป็นฮาร์ดวูดนะครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องของความหนาแน่นดีกว่านะฮะก็ปกติแล้วโครงสร้างของประเภทนี้มันจะมีไม้สองประเภทคือไม้ประเภทสนนะครับไม้ประเภทสนเนี่ยเป็นไม้ที่มีต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแรกๆที่มันเกิดขึ้นในโลกเลยแล้วมันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ค่อยได้พัฒนาแล้วขณะเดียวกันพอสนเนี่ยมันประเภทของสนเนี่ยมันก็จะพัฒนาออกมาจากการเป็นพวกไม้ก้านปูไม้มันแบบกิ่งก้านสาขาแตกก้านออกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่สองที่มันเกิดการพัฒนาการขึ้นมาเพราะโครงสร้างของเซลล์มันจะต่างกันตัวนี้ก็จะมีพวกเยื่อลิปิฟอร์มนะครับอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้ครับมันค่อนข้างละเอียดแต่ว่าเอาให้รู้คร่าวๆว่าโครงสร้างของเนื้อไม้มันเหมือนกันจะเห็นว่า อย่างเช่นไม้สักนะครับความหนาแน่นเนี่ย0.62แต่จริงๆมันไม่ใช่0.62นะครับคือมันเป็นมันมีเรนจ์ของความหนาแน่นตั้งแต่มันสามารถเป็นตั้งแต่0.4จนถึง0.8ได้เลยขึ้นอยู่กับอายุของไม้พื้นที่ที่ปลูกไม้แล้วก็เพราะฉะนั้นความหนาแน่นเนี่ยมันถึงที่ผมบอกว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนมันก็พูดยากเพราะว่าคุณจะกำหนดที่ตรงไหนที่เป็นไม้เนื้ออ่อนให้เอาความหนาแน่นกลางๆนะครับว่าของไม้สักที่อยู่ที่0.62นะครับการใช้งานก็ตามที่เป็นระบุไว้ท่านหลายท่านคงจะทราบนะครับตะเคียนก็อยู่0.77นะฮะไม้เนื้อแข็งเช่นพวกประดู่ก็0.82มะค่า0.85นะครับพวกมะค่าพวกลกฟ้าไม้ติดลกฟ้านี่ไว้ทำอะไรลกฟ้าลกฟ้านี่สามารถเอาไปทำแบบหมอนรองรถไฟได้เลยนะฮะเพราะว่ามันหนาแน่นมากตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปนี่คือจมน้ำแล้วครับเป็นไม้ที่จมน้ำพวกไม้ที่เป็นพวกความหนาแน่นสูงจาก0.8 0.91เนี่ยปกติไม่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์จะไม่ใช้พวกงานของโครงสร้างเหตุผลก็เพราะว่าถ้าคุณใช้โครงสร้างถ้าเกิดคุณใช้ไม้ที่มันหนาแน่นสูงขนาดนี้นะครับไปใช้กับเครื่องจักรในการทำเฟอร์นิเจอร์มาเครื่องจักรมันก็เสื่อมใช่มันก็จะพังเร็วรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นก็ถึงใช้พวกไม้สักไม้โอ้มนะครับคราวนั้นต่อมาก็จะเป็นพวกของยูโรเปียนวูดนะครับอันนี้จะเรียกว่าพวกของนอนฟูสหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างของเซลล์นี่แตกต่างกันเลย
ตัวหลักในการรับแรงของเขาเนี่ยก็คือเป็นอาคิดลองบิชูนิลองนะครับเป็นโครงสร้างที่เป็นเส้นใหญ่ทางการแล้วสร้างอยู่แล้วก็จะเห็นว่าความหนาแน่นของเขามันค่อนข้างจะต่ำกว่าความหนาแน่นของไม้ที่เป็นไม้ topical คร่าวๆก็คืออยู่ที่ 0.45 0.5 ได้ดีที่สุดก็มาอยู่ที่ 0.65 0.75 แต่เหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยทางยุโรปถึงไม่ค่อยนิยมให้เอาไม้ topical มานำเข้ามาในยุโรปเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ไม้มันความหนาแน่นมันน้อยเนี่ยก็แสดงว่าการเติบระยะการเติบโตระยะการเก็บเกี่ยวมันค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วมีเหตุผลอะไรเกี่ยวอะไรกับระยะการเก็บเกี่ยวกับการนำเข้าเหตุผลก็เพราะว่าไม้สักเนี่ยเวลาที่เราจะปลูกเพื่อจะให้เก็บเกี่ยวได้ทางนึงเนี่ยคือเรารอ50ปีผมอายุ30ลงทุน50ปีตายพอดีมันก็จะกลายเป็นว่าแล้วขนาดที่ไม้โอ๊กเนี่ย15ปีปลูก15ปีก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วแล้วก็อย่างนึงในการปลูกป่าของยุโรปเนี่ยคือมองง่ายๆครับว่าเราปลูกเป็นไซเคิลสมมติว่า15ปีเราตัดครั้งหนึ่งเราบอกว่าปีละไร่อย่างเงี้ย15ปีก็คือ15ไร่ขนาดเราพื้นที่มันคือ15ไร่ใช่ไหมครับขนาดที่เป็นปลูกเป็นไม้ topical ก็คือสมมติว่าเราใช้50ปีเราใช้พื้นที่ถึง50ไร่ในการเก็บเกี่ยว1ครั้งมันพื้นที่เยอะมากแล้วเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเวลาของไม้ของยุโรปนะครับเช่นไม้สนเนี่ยเวลาเขาจะปลูกทีนึงเขาทำยังไงเขาไม่ต้องไปขุดรากออกนะครับเขาตัดต้นเหลือโคนแล้วเขาก็เอาตัวก้าชำเนี่ยไปเพาะเข้าไปเสียบเข้าไปตรงโคนของเขาได้เลยทำให้ไม่ต้องเสียแรงการขุดต้นขึ้นมามันก็โตขึ้นมาได้จากพื้นที่เดิมนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นข้อเสียเปรียบของไม้ที่เป็น topical แต่ว่าคุณสมบัติของไม้ topical ดีกว่าคุณสมบัติของไม้ที่เป็นพวก non-porous ทั้งหมดนะครับ